วันเกิดเฉียงปีนี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารริมน้ำกันค่ะเมนูแรกก็สั่งมาเลยข้าวผัดทะเลรวมแล้วก็เป็นหอยแมลงภู่สุดน่าอีตัวใหญ่มากแล้วก็เมนูเด็ดของเราพระเอกของเรานั่นเองอีกแล้วอ่ะพระเอกแม่น้ำคือแบบมันเยอะมากแล้วต่อมาก็เป็นปูนะคะคือเธอรู้ไข่ปูสิมันแบบว่าโอ้น่าอีสุดไปเลยแล้วก็มาต่อด้วยกุ้งค่ะยังไม่จบเพราะมันน่ากินมากแล้วก็ปูอีกรอบค่ะกุ้งแช่น้ำปลาคุณพ่อแอบสั่งมานะคะแม่ไม่ให้กินแล้วก็ปลากระป๋อง แล้วก็จากนั้นพายุเข้าคือแบบฝนฟ้าถล่มทลายแต่ว่าหลังจากนั้นก็แบบฟ้าสว่างสดใสเจ้าสวยงาม